าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเงินชาวบ้านเห็นว่าแกมีความดีแต่แกกับมันเป็นคนไม่กินเหล้าดังนั้นพี่น้องก็เลยเห็นก็เป็นใจแกเคุณผู้ชมครับข่าวลูกเกเรที่โตแล้ววันๆไม่ทำอะไรไม่ได้แค่เมาหัวราน้ำนะแต่ไม่ทำการไม่ทำงานอารวาสทำร้ายคนอื่นไปทั่วเนี่ยมีมากขึ้นทุกๆวันจริงๆฟิลเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าคนคนนั้นเป็นลูกเราจะทำยังไงดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คอนบุรีโคราชครับลูกชายวัย44ชื่อราเมศเมาและเททุกวันไม่ทำการไม่ทำงานปล่อยให้เมียตัวเองทำงานคนเดียวตัวเองก็เละเทะมีลูก2คนก็ไม่ดูแลจนวันหนึ่งอารวาสครับเอามีดไปไล่ฟันคนอื่นและคนคนนั้นคือใครคือพ่อแท้ๆของตัวเองแหละชื่อปู่เฉิดแล้วกันปู่เฉิดอายุ70แล้วนะผู้เป็นพ่อก็คือปู่เฉิดก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนไปคว้าปืนแก๊ปมาได้เหนี่ยวไกปืนโป้งยิงลูกชายตัวเองตายคาบ้านครับปู่เฉิดวัย70กลายเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าลูกชายตัวเองตายทันทีนะครอบครัวของปู่เฉิดที่อยู่กินกันอย่างยากลำบากอยู่แล้วก็ยิ่งทุกข์หนักกันเลยทีเดียวเพราะทั้งสะใภ้ทั้งหลานที่ปกติปู่เฉิดเนี่ยก็เป็นคนทำงานรับจ้างหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวพอปู่เฉิดโดนจับกุมไม่มีเสาหลักสิครับก็ไม่มีเงินไม่มีรายได้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่พอรู้ข่าวก็ช่วยกันเรียรายเงินกันคนละบาทคนละร้อยคนละพันหาเงินมาประกันตัวปู่เฉิดครับเพราะทุกคนในชุมชนบอกเลยว่าทุกคนรักปู่เฉิดปู่เฉิดไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่คอยช่วยเหลือทุกคนก็จะมีแต่ลูกของปู่นี่แหละที่ทุกคนเอือมระอาจนปู่ได้รับการประกันตัวออกมาและปู่มาทำอะไรมาร่วมงานเผาลูกชายตัวเองไปดูภาพวินาทีนี้กันครับคุณพี่ที่ตามเด้อไปเกิดในภูมิคุ้มที่ดีแบบให้กรรมได้เวียงต่อกันจะมีไว้เป็นไพ่พันต่อกันสายตาของผู้เป็นพ่อมองลูกตัวเองอะนะล่าสุดวันนี้นะครับปู่เฉิดก็ได้ประกันตัวออกมาและได้กลับมาเลี้ยงหลานต่อไปดูภาพวินาทีที่ปู่เฉิดเนี่ยดีใจขนาดไหนที่ได้รับการประกันตัวออกมาเลี้ยงหลานครับดีใจมากที่ได้กลับมาเลี้ยงหลานดีใจครับอ่ะอย่างไรก็ตามนะครับทางคดีความเรื่องของข้อหาฆ่าคนตายเรื่องของพรบอาวุธปืนก็ต้องเดินหน้าต่อไปก็ได้แต่หวังว่าจะสามารถใช้เหตุนะครับว่าถือว่าเป็นการป้องกันตัวจากที่ลูกชายพยายามเอามีดมาทำร้ายตัวเองได้ก่อนละกันครับคุณปู่จะได้อยู่เป็นร่มโพร่มไทรเลี้ยงหลานให้เติบโตเป็นคนที่ดีได้ครับทั้งหมดของข่าวจริงกว่าละครกับฟิลปรัชญาประจำวันนี้ครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ